ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกครับศาลได้นัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีที่นางกรองการถิ่นอ่อนอายุ58ปีเป็นโจทยื่นฟ้องพันตำรวจตรีสมิงรอดรัตตะอดีตสารวัตรสืบสวนสอนอพญาไทปัจจุบันยศพันตำรวจเอกแล้วนะครับร้อยตำรวจเอกพันศักดิ์วรบุญสวัสดิ์อดีตรองสารวัตรสืบสวนสอนอพญาไทปัจจุบันก็เป็นพันตำรวจโทไปแล้วร้อยตำรวจเอกกิติพงศ์สิมมาลีดาบตำรวจพินโยแสงทิพย์ดาบตำรวจอภิทักษ์แก้วเกลือนดาบตำรวจอวยชัยทับสุรีจ่าสิบตำรวจบุญเรืองบุตรวงจ่าสิบตำรวจรุ่งทิพย์ขำจ่าสิบตำรวจหญิงสสิธรทับสุรีจ่าสิบตำรวจวันพเดชแท่นรัฐและสิบตำรวจโทสุธรรมแย้มช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.พญาไทให้เป็นจำเลยที่1ถึง11ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จผู้ใดแจ้งข้อความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่อัยการผู้ว่าคดีผู้ใดขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตเสรีภาพทรัพย์สินและผู้ใดหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นทำให้ปราศจากเสรีภาพจากกรณีเมื่อวันที่16มิถุนายน2548จำเลยที่1ถึง11ร่วมกันแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนางกรองการซึ่งเป็นโจทโดยไม่มีหมายจับของศาลใช้กำลังและอาวุธบังคับขืนใจโจทให้ขึ้นรถไปกับพวกจำเลยซึ่งระหว่างนั้นใช้ถุงดำคลุมศีรษะและรัดคอโจทไว้เพื่อข่มขู่ให้โจทรับสารภาพคดีมียาบ้าจำนวน100เม็ดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งโจทได้ปฏิเสธแต่จำเลยไม่ยอมปล่อยตัวและไม่นำส่งพนักงานสอบสวนหรือพาไปยังสถานีตำรวจกลับให้โจทพาไปโกดังของโจทเพื่อตรวจค้นแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแล้วจำเลยกับพวกกลับร่วมกันทำเอกสารการจับกุมและเอกสารอื่นๆอันเป็นเท็จโดยบังคับให้โจทลงลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าวได้จัดพิมพ์ไว้แล้วซึ่งมีข้อความว่ารับสารภาพวันนี้ครับพันตำรวจเอกสมิงพร้อมกับพวกจำเลยซึ่งได้รับการประกันตัวในชั้นอุทธรณ์เดินทางมาศาลส่วนตัวโจทก์ไม่มาศาลโดยพวกจำเลยได้พยายามหลบเลี่ยงผู้สื่อข่าวที่มารอถ่ายภาพต่อมาเวลา 9:35 นาทีศาลมีคำสั่งเลื่อนการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเนื่องจากจ่าสิบตำรวจวันพเดชแท่นรัฐจำเลยที่10ยื่นคำร้องขอกลับคำให้การรับสารภาพและขอให้ศาลลงโทษสถานเบาโดยสอบถามคู่ความแล้วไม่คัดค้านศาลพิจารณาแล้วอาจมีคำวินิจฉัยใหม่แก่จำเลยที่10จึงส่งให้ศาลฎีกาพิจารณาต่อไปโดยขณะนี้ยังไม่กำหนดวันนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในครั้งต่อไปเนื่องจากต้องรอให้ศาลฎีกาพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จ